ชายทุกอย่างเป็นไปตามคาดการองค์ชายเกาหยางพบบ่อแสบนอาวุธแล้วตอนที่ทรงสงสัยองค์ชายตงผิงเฉิงอานเจ้ารู้ไหมว่าเหตุใดข้าถึงชอบเลี้ยงปลาแค่เราโยนเหยื่อก็จะเห็นพวกมันฆ่ากันเองจะมีอะไรสนุกไปกว่านี้องค์ชายองค์ชายตงผิงขอเข้าเฝ้ารถม้ารออยู่ข้างนอกแล้วพะยะค่ะตำหนักองค์ชายตรงผิงองค์ชายเสด็จพี่น้องข้าไม่ต้องมากพิธีหรอกรายงานนี่บอกว่าข้าสั่งคนไปยึดที่ดินราษฎรจะรู้สิองค์ชายตรงผิงทรงลังลอบส่งคนเข้ายึดที่ดินของราษฎรนี่เป็นช่วงที่ราชทายาทองค์ใหม่จะได้ครองบัลลังก์หากเสด็จพ่อเห็นรายงานนี้เข้าแล้วก็ใช่นะสิถึงข้ากำจัดฉบับนี้ก็จะมีฉบับอื่นอีกไม่ช้าเสด็จพ่อต้องทราบเรื่องแน่เจ้าก็รู้ดีว่าเสด็จพ่อไม่มีวันเห็นชอบให้พลทหารรังแกราษฎรแต่หากข้าไม่ให้คนของข้าได้ประโยชน์ใครจะยอมเสี่ยงชีวิตเพื่อข้าเล่าน้องพี่เจ้ามีความคิดเฉียบแหลมเจ้าต้องหาวิธีแก้ไขเรื่องนี้ให้ข้านะไม่ต้องห่วงท่านพี่ข้าจะช่วยเหลือท่านอย่างเต็มที่ท่านแค่ต้องการกำราบคนของท่านแล้วนำดินแดนเหล่านั้นกลับคืนมาให้ท่านนำไปจัดสรรตามสมควรแล้วเลือกคนสักคนสองคนมาลงโทษแล้วชื่อเสียงของท่านจะถูกกล่าวขานไปทั่วทั้งอาณาจักรต่อให้มีคนใส่ร้ายท่านคำกล่าวนั้นก็จะไร้น้ำหนักแต่ถ้าข้าทำเช่นนั้นในกองทัพต้องมีคนร้องเรียนเยอะคงเลี่ยงไม่ได้ท่านจะต้องใช้วิธีต่างๆให้พวกเขาใจเย็นลงจะให้ข้าให้เงินพวกเขาเหรออืมโถ่เอ้ยได้เอาตามที่เจ้าว่าแล้วกันเจียงจัวครับงั้นเจ้าไปจัดการเรื่องนี้ครับโอ้ชายเขาเป็นแค่ที่ปรึกษาหลวงต่ำต้อยกล้าได้อย่างไรมาต่อต้านข้าได้เท้าหลิวพูดสิ่งที่คิดออกมาสิเหตุใดถึงลังเลข้าได้ยินมาว่าได้เท้าหลิวเหมือนจะเกี่ยวข้องกับองค์ชายจิงมู่องค์ชายจิงมู่เหรอทั่วป่าจิ้นกำลังกลับมาที่เมืองผิงและก่อนที่เขาจะกลับมาผู้ติดตามใกล้ชิดของเสด็จพ่อเขาก็มารายงานเรื่องข้าพอดีองค์รัชทายาททั่วป่าจิ้นวางแผนได้แยบยลนักแยบยลจริงๆเจ้าเป็นใครกันตื่นแล้วเหรอเจ้าคะชายที่ดูแลข้าไปไหนแล้วไปแล้วเจ้าค่ะก่อนไปจ่ายทุกอย่างไว้ให้แล้วยังขอให้คุณหนูหายไวๆด้วยไปแล้วเหรอเขาได้พูดอะไรไหมไม่เลยเหตุใดไปไม่บอกล่ะหรือว่ามีเหตุด่วนงั้น